بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ท่านพี่น้องที่เคารพรักและศรัทธาในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องที่เอาใจใส่กับการศึกษาเรื่องราวบุคลิกภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกๆคนนะครับและวิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้การมาเรียนรู้ร่วมกันของพวกเราในทุกๆครั้งนะครับเป็นหนึ่งในสิ่งที่จะเป็นสักขีพยานว่าเรานั้นเป็นบุคคลที่มีความรักต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างแท้จริงคนไม่รักเขาไม่ศึกษาครับคนที่เขาไม่มีความรักเขาก็ไม่สนใจครับว่าบุคลิกภาพของท่านนบีจะเป็นยังไงเนี่ยก็ปล่อยไปแล้วเราก็ใช้ชีวิตของเราต่อโดยที่เรานั้นไม่เป็นบุคคลที่เอาใจใส่ในแบบฉบับแบบอย่างหรือบุคลิกภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่างๆนะครับดังนั้นครับการที่เราได้มาศึกษาเรียนรู้กันแบบว่าต่อเนื่องก็จะเป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่เราจะได้ไปนำเสนอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ว่าอัลลอฮ์จ๋าอย่างน้อยๆเราได้ศึกษาแล้วถึงแม้ว่าเราจะปฏิบัติได้ไม่ทั้งหมดในแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งมันมีเยอะมากมีหลายพันแบบอย่างนะครับที่เรานั้นได้ศึกษาหรือบางแบบอย่างเราก็ยังไม่ได้ศึกษาด้วยนะครับก็พยายามกันต่อนะครับในการที่ศึกษาหาความรู้เท่าที่เรานั้นจะมีความสามารถนะครับและเท่าทั้งชีวิตของเราเท่าทั้งชีวิตของเราเนี่ยนะครับจะมีอยู่นะครับท่านอบูฮุเรย์เราะห์รอฎิยัลลอฮุอันหนึ่งในบุคคลที่อยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยด้วยกับระยะเวลาอันสั้นหลายๆคนเนี่ยไม่รู้นะครับว่าท่านอบูฮุเรย์เราะห์เนี่ยมีชีวิตอยู่กับท่านนบีกี่ปีท่านอบูฮุเรย์เราะห์อยู่กับท่านนบีเพียงแค่ 4-5 ปีเท่านั้นนะครับ 4-5 ปีนี่คือถ้านับเป็นวันเนี่ยนะครับพี่น้องก็เอา360 365เนี่ยนะครับ360ถ้าเป็นฮิจรีนะครับนับตามจันทรคติ360เนี่ยพี่น้องคูณ3คูณ4คูณ5ดูนะครับคูณ4คูณ5เนี่ยก็จะได้ตัวเลขว่าท่านอบูฮุเรย์เราะห์เนี่ยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับท่านนบีเนี่ยกี่วันแต่ประเด็นที่จะบอกคือระยะเวลา4ปี5ปีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็น้อยกว่าท่านอานัสอิบนุมาลิกซะอีกนะครับเราเคยได้ศึกษาว่าท่านอานัสอิบนุมาลิกนั้นเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดนบีมากเป็นเมาลาของท่านรอซูลุลลอฮ์เป็นคนที่คอยปรนิบัติแล้วก็ใกล้ชิดกับท่านนบีมากอยู่กับท่านนบี 9-10 ปีแต่มาดูผลงานทางด้านการรายงานหะดีษนะครับจะพบว่าท่านอบูฮุเรย์เราะห์ที่อยู่กับท่านนบีเพียงแค่ 4-5 ปีอันดับ1ครับอันดับ1ในการที่รวบรวมรายงานหะดีษต่างๆที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับ 4,000 กว่าหะดีษนะครับ 4,000-5,000 หะดีษเนี่ยนะครับจำนวนไม่น้อยนั่นหมายความว่าตกปีละ 1,000 หะดีษนะครับคือว่าเยอะมากในการรวบรวมนะครับงั้นแล้วท่านอบูฮุเรย์เราะห์ทำอะไรครับถ้าเป็นคนจนอะฮ์ลุซุฟฟะห์เป็นคนยากจนนะครับแล้วก็เลือกที่จะทุ่มเทเสียสละชีวิตของท่านเนี่ยในกิจการหนึ่งที่จะไปนำเสนอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างภาคภูมิใจว่าได้ทุ่มเทแล้วดังนั้นเอามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเนี่ยนะครับว่าเราเองเนี่ยไม่มีโอกาสได้พบท่านนบีในดุนยาและนบีจากเราไปนานแล้วเนี่ยนะครับแต่ผมมองว่าการแสดงความรักที่จะมีต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเรายังสามารถแสดงออกได้อยู่นะครับในช่วงที่ได้มีโอกาสเดินทางไปอุมเราะห์นะครับหรือมีโอกาสเดินทางไปฮัจญ์นะครับเชื่อว่าพี่น้องหลายคนได้ไปนะครับหลายคนร้องไห้นะเวลาได้เจอหลุมศพของท่านนบีได้เจอกุบฏท่านนบีนะครับผ่านไปเนี่ยก็ร้องห่มร้องไห้ร้องทำไมครับหลายคนบอกเห็นคนอื่นเขาร้องมันเป็นเขาเรียกว่าสังคมนิยมเขาทำกันเราก็ทำบ้างหรือได้ยินอิหม่ามอ่านแบบซึ้งๆหน่อยข้างๆเขาร้องร้องด้วยนะครับบางคนก็เป็นแบบนั้นร้องไห้ตามกระแสนะครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ใช่หรอกส่วนใหญ่ไม่ใช่นะครับส่วนใหญ่ไปนี่คือคิดถึงนบีครับมีไหมมีใครคิดถึงนบีไหมครับคิดถึงนบีสะอื้นร้องห่มร้องไห้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากว่าเราได้ศึกษาความรักที่บรรดาซอฮาบะห์มีต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเนี่ยนะครับจะยิ่งทำให้เราร้องมากกว่าคนทั่วไปซึ้งมากกว่า
คนทั่วไปยังไงล่ะครับดูสิครับท่านซอบานนะครับหรือแม้กระทั่งระดับตาบีอีนนะครับท่านฮัสซันบัสรีนะครับหนึ่งในบุคคลที่ได้มากระจายข่าวนะครับหรือว่ามาบอกกล่าวกับพวกเราเนี่ยนะครับว่าเขาเรียกอะไรนะครับท่อนไม้ที่เป็นมิมบัตของท่านนบีเนี่ยยังสะอื้นไห้คิดถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยแม้กระทั่งท่อนไม้นะครับยังร้องไห้เลยแล้วนับภาษาอะไรกับพวกเราที่เป็นบุคคลที่มีชีวิตมีสติปัญญามีความรู้สึกนะครับจะไม่ร้องไห้คิดถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกระนั้นหรือดังนั้นนับว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญอย่างมากมายนะครับที่จะทำให้เรานั้นได้มีความใกล้ชิดต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและนี่จะเป็นปัจจัยสำคัญครับที่จะเป็นการพิสูจน์ว่าใครรักนบีจริงใครรักนบีจริงก็ต้องพยายามปรับชีวิตของเราเนี่ยให้ใกล้ชิดนบีจริงๆนะครับไม่ใช่เอาไปสักนะครับผมเหมือนที่ผมเคยเล่านะครับว่ามีผู้ต้องขังมุสลิมเรานะครับรักอัลลอฮ์ครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับแล้วก็รักนบีฝั่งนึงเนี่ยอัลลอฮ์ฝั่งนึงเนี่ยนบีสักกลางหน้าอกเลยเพื่อเป็นการบอกว่าเออเขาเนี่ยรักจริงๆไม่งั้นเขาไม่ทำหรอกแต่ไม่รู้ไงครับดังนั้นครับการแสดงความรักที่ถูกต้องเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบ2ประการสำคัญเนี่ยนะครับนั่นคือการจริงใจแล้วก็การใส่ใจการจริงใจนี่คือบริสุทธิ์ใจครับอิคลาสต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ทำไปเพื่ออื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ส่วนความใส่ใจเนี่ยมันต้องดูรายละเอียดว่าอัลลอฮ์พอใจอะไรและอัลลอฮ์ไม่พอใจอะไรนะครับนั่นก็คือแนวทางหรือแบบอย่างที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับที่จะเป็นการการันตีว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อหวังผลจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงนะครับในวันนี้นะครับหัวข้อบุคลิกภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับผู้พิการนะครับหรือผู้ที่มีอาการป่วยเรื้อรังที่ป่วยไม่มีวันหายเนี่ยนะครับเข้าหมายรวมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกล่าวแล้วก็เอาใจใส่นะครับแล้วท่านเชคมุฮัมมัดศ็อลิห์มุนัจญิดนะครับหนึ่งในบุคคลที่เราได้เอาหลักสูตรหนังสือของท่านนะครับที่มีหนังสือชื่อว่ากัยฟะอามะละฮุมนะครับกัยฟะอามะละฮุมแปลว่าท่านรอซูลหรือท่านนบีนั้นได้ปฏิสัมพันธ์กับพวกเขาอย่างไรหมายถึงกับบรรดาบุคคลรอบข้างท่านนบีเนี่ยนบีมีแนวทางในการปฏิบัติอย่างไรนะครับพอพูดถึงลักษณะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเนี่ยนะครับเราจะพบว่าท่านนบีเป็นนักจิตวิทยาที่ไม่ธรรมดาคนนึงครับนบีจะมีวิธีการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเนี่ยตามความเหมาะสมหรือเรียกอีกอย่างว่ามีฮิกมะห์นะครับในการที่จะปฏิบัติปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเนี่ยนะครับเนื่องจากคนแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันคนแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันนะครับในเรื่องของความรู้ความสามารถนะครับหรือหลักการปฏิบัติต่างๆในชีวิตของเขาเนี่ยนะครับนบีก็จะทำการปฏิสัมพันธ์นะครับที่มีความแตกต่างกันนะครับดังนั้นนับเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อยากจะให้พวกเราทุกคนเนี่ยเอาแบบอย่างของท่านนบีไปใช้ด้วยนะครับการศึกษาในปัจจุบันนะครับเรามามองเนี่ยนะว่าเขาเริ่มมีการเอาใจใส่ในรูปแบบการศึกษามากขึ้นการเรียนการสอนมากขึ้นนะครับหมายความว่าเขาจะไม่สอนให้ปลาเนี่ยไปปีนต้นไม้แข่งกระลิงแล้วแต่ละคนเนี่ยจะมีความสามารถแตกต่างกันดังนั้นการที่จะทำให้แต่ละคนนั้นมีความเท่าเทียมกันเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่ทำมาตั้งแต่แรกแล้วแล้วนี่เนี่ยก็เป็นพื้นฐานเป็นเขาเรียกว่าหลักการหรือว่าบทบัญญัติขั้นพื้นฐานที่มุสลิมทุกคนเนี่ยควรรู้นะครับตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ในบางส่วนอายะกุรอานที่หลายๆคนน่าจะคุ้นชินนะครับในช่วง2อายะสุดท้ายของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยนะครับอามะนะรอซูลนะครับจะมีส่วนหนึ่งที่อัลลอฮฺได้บอกว่าลายุกัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาวุซาฮาอัลลอฮฺจะไม่ทรงบังคับชีวิตหนึ่งชีวิตใดเว้นแต่จะเป็นไปด้วยความสามารถของชีวิตนั้นนะครับดังนั้นครับเรื่องของความสามารถของแต่ละบุคคลเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนกันอัลลอฮ์ยังไม่ให้มันเท่ากันเลยครับหมายถึงว่าแต่ละคนเนี่ยจะเข้าสวรรค์เนี่ยนะต้องทำอิบาดะห์เท่าๆกันละหมาดตะฮัจญุดละหมาดซุนนะต่างๆต้องเก็บให้ครบทุกเม็ดเท่าๆกันถึงจะมีโอกาสได้เข้าสวรรค์อย่างนี้แย่สิครับอย่างนี้แย่คนที่ไม่ถนัดในเรื่องนี้เขาไม่สามารถที่จะเติมเต็มในเรื่องอื่นได้เลยดังนั้นครับบุคลิกภาพของท่านนบีที่จะมีต่อผู้คนเนี่ยนะครับนบีละเอียดครับในหลายครั้งนบีให้กำลังใจกับบรรดาซอฮาบะห์แบบทุกคนอมยิ้มครับในถึงว่าระดับซอฮาบะห์ที่ระดับสูงนะครับหรืออาวุโสเนี่ยอมยิ้มยกตัวอย่างเช่นท่านนบีได้บอกนะครับกับบรรดาประชาชาติหรือว่าบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหมดเนี่ยว่าอัชชัดดุอุมมะตี
อุมารุบนุลคอตตอบคนที่จะมีความเด็ดขาดมากที่สุดในบรรดาซอฮาบะของฉันในบรรดาประชาชาติของฉันนั้นก็คือท่านอุมารอิบนุลคอตตอบวะอัรฮัมอุมมะตีคนที่มีเราะห์มะห์มีความเมตตาที่สุดในบรรดาประชาชาติของฉันนั้นก็คืออบูบักรอัสซิดดีกนะครับหรืออักรออุฮุมลิกิตาบิลละคนที่จะมีความละเอียดอ่อนหรือเข้าใจในเรื่องของอัลกุรอานมากที่สุดอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดนบีก็เคยยกตัวอย่างหลากหลายประเด็นนะครับเพื่อจะบอกว่าทุกคนคือ number 1ครับทุกคนคือที่1ที่สามารถที่จะทำให้ตัวเองนั้นใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นะครับดังนั้นครับที่ผมยกตัวอย่างตรงนี้เนี่ยต้องการจะบอกว่านบีมีศิลปะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนระดับสูงครับนบีไม่ได้แบบว่าทุกคนต้องเท่ากันนะบริจาค ก็ต้องบริจาคเท่ากันอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ครับนบีก็จะดูว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีความสามารถมีความดีงามที่ไม่เท่ากันนบีก็จะส่งเสริมในเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยเพื่อเป็นตัวอย่างกับสังคมว่าแต่ละคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะคว้ารางวัลที่ยิ่งใหญ่จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นะครับไม่เว้นแม้กระทั่งคนพิการครับดังนั้นจึงเป็นหัวข้อที่เราได้เอามาจากหนังสือไกฟาอามาละฮุมของเชคมูฮัมหมัดซอลและมูนัจญิดนะครับหนึ่งในอุลามะซาอุดีที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงสังคมเยอะมากนะครับโดยเฉพาะกับบรรดาวัยรุ่นเยาวชนนะครับที่เอาใจใส่กับเรื่องของการศึกษาเรื่องราวของศาสนานะครับท่านมีเว็บไซต์นะครับ Islam QA ทั้งภาคภาษาอังกฤษแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยนะครับมีภาคภาษาอื่นๆด้วยนะครับภาษามาเลเนี่ยก็เริ่มมีแล้วภาษาไทยยังไม่มีนะใครจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาอาสาในการที่จะแปลเนี่ยนะครับก็มีเพจและมีเพจใน Facebook นะครับ Islam QA พิมพ์ภาษาไทยเนี่ยก็เริ่มมีลูกศิษย์ลูกหาของท่านในประเทศไทยนะครับเริ่มพยายามรวบรวมฟัตวาคำถามตอบแบบง่ายๆนะครับจริงๆแล้วท่านเนี่ยไม่ได้จบศาสนานะครับโดยตรงหมายถึงท่านเรียนศาสนานะครับแต่ท่านจบสายการแพทย์มาก่อนนะครับแล้วก็มาต่อจริงๆศาสนาเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของคนซาอุดีอยู่แล้วนะครับในการที่จะบังคับให้เรียนความรู้พื้นฐานนะครับแต่ท่านก็เรียนเสริมเรียนเพิ่มนะครับจนกระทั่งท่านมีความรู้ทั้งศาสตร์ทางด้านการแพทย์แล้วก็ในเรื่องของวิชาการศาสนาด้วยนะครับดังนั้นใครที่ติดตามผลงานการตอบฟัตวาของท่านอยู่เนี่ยนะครับจะชอบทำไมอ่ะมีลำดับท่านจะแบบว่าตอบ1 2 3 4อย่างเป็นลำดับนะครับเนื่องจากมีวิชาการทางด้านสามัญด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยในการทำให้การย่อยข้อมูลในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีความเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะครับประเด็นเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับผู้ที่พิกลหรือเขาเรียกทุพพลภาพนะครับหรือพิการต่างๆเนี่ยนะครับนับเป็นหนึ่งในศิลปะที่สวยงามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ทำเอาไว้เป็นแบบอย่างนะครับหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีสุขภาพที่ไม่ดีเนี่ยมักจะมองคนที่มีสุขภาพที่ดีอย่างอิจฉาจริงไหมครับคนที่แบบว่าสุขภาพแย่ๆเป็นโรคนู่นโรคนี้มากๆนะครับโดยเฉพาะอันนี้เรามองในมุมอิบาดะห์เลยนะครับละหมาดเนี่ยคนที่ป่วยกับคนที่แข็งแรงละหมาดความเขาเรียกว่าความยืดความยาวความสวยงามเนี่ยก็ไม่เท่ากันแล้วจริงไม่จริงครับคนที่ปวดขาพลิกหรือว่ามันไม่ค่อยดีไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะครับจะให้มายืนละหมาดนานๆกับคนที่เขาละหมาดในสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันครับแต่พี่น้องครับเดี๋ยวพี่น้องจะเจอตัวบทหะดีษบางตัวบทที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าวไว้เป็นความจริงเสมอศ็อดะกะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำพูดของท่านรอซูลก็เป็นสัจจริงเสมอนะครับก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้สร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาอย่างบาติละอย่างไร้ผลอย่างไม่มีเหตุไม่มีผลอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเนี่ยอัลลอฮ์สร้างมาอย่างมีเหตุมีผลครับมนุษย์ที่พิการเนี่ยอัลลอฮ์ก็สร้างมาอย่างมีเหตุมีผลไม่ใช่ว่าคนที่พิการอัลลอฮ์สร้างมาเพื่อรังแกเขาเพราะมีเหมือนกันครับลักษณะของคนบางคนที่ประสบกับบททดสอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องกับการพิการหรือว่าไม่ปกติของสภาพร่างกายเนี่ยนะครับก็จะมาบ่นบางคนเนี่ยบ่นลงเฟซด้วยซ้ำครับเราอยู่ในสมัยยุค 4.0 นะก็ต้องใช้ภาษานี้หน่อยนะครับบางคนบ่นลงเฟซบางคนเนี่ยเอาหมดเลย Instagram Facebook นะครับหรือจะเป็นอะไรที่มันเป็นโซเชียลมีเดียในการสื่อสารประจานให้คนได้รู้ว่าอัลลอฮ์อาธรรมเขาขนาดไหนเป็นอย่างนั้นครับเหตุการณ์นี้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยตำหนินะครับคนบางคนเนี่ยนะครับในยุค ของท่านนบีเองเนี่ยขาเนี่ยพิการก็เลยเอาของเขิงอะไรเนี่ยมาตั้งประท้วงอัลลอฮ์ว่าทำไมอัลลอฮ์เนี่ยทำกับฉันแบบนี้นะครับด้วยกับสภาพของเขาที่พิการทั้งนั้นที่เขาเนี่ยก็ทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์
ลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่มีข้อดีเลยครับทำไมล่ะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบบุคคลหนึ่งบุคคลใดตามที่เราได้ยกอายะห์กุรอานก่อนหน้านี้ว่าลายุกัลลิฟุลลอฮฺนัฟซันอิลลาวุซาฮาอัลลอฮฺไม่บังคับชีวิตหนึ่งชีวิตใดเว้นแต่จะเป็นไปด้วยความสามารถของเขาอิสลามจึงมีบทบัญญัติการละหมาดย่อรวมสำหรับคนเดินทางอิสลามจึงมีบทบัญญัติสำหรับการละศีลอดขณะถือศีลอดรอมฎอนเนี่ยขณะการเดินทางอิสลามจึงมีบทบัญญัติต่างๆมากมายนะครับอำนวยความสะดวกในการอิบาดะห์คนยืนละหมาดไม่ได้เอาก็นั่งสินั่งละหมาดไม่ได้เอาก็นอนตะแคงสิถ้านอนตะแคงไม่ได้ล่ะก็คงจะกูโบสแล้วล่ะครับนะครับก็คงจะต้องไปอยู่ในหลุมฝังศพแล้วเพราะมันไม่มีสภาพไหนที่มันจะแย่ไปมากกว่านี้ดังนั้นครับปัจจัยต่างๆในการทำอิบาดะห์เนี่ยมันก็จะเป็นไปตามความสามารถของแต่ละคนแต่มันมีความโชคดีของคนที่เจ็บป่วยอยู่มีความโชคดีนะครับของคนที่เจ็บป่วยอยู่นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมีหลายหัวข้อที่น่าสนใจมากนะครับท่านนบีเนี่ยจะให้กำลังใจให้คนที่เจ็บป่วยเนี่ยมีความอดทนมีหลายเหตุการณ์ที่มีซอฮาบะห์มาหาท่านนบีในสภาพที่เจ็บป่วยนะครับแล้วก็บอกนบีเนี่ยขอดุอาให้หน่อยนบีบอกว่ามั่นใจเหรอจะให้ฉันขอดุอาให้หายแบบว่าอยากหายนะครับมั่นใจเหรอจะให้ฉันขอดุอาให้หายนบีตั้งคำถามแปลกนะครับเอาก็อยากหายสิคนป่วยคนไม่สบายใช่ไหมครับก็อยากจะหายจากอาการเจ็บป่วยแต่นบีทำไมต้องถามแบบนี้ล่ะครับเพราะว่าท่านนบีกำลังจะบอกว่าความเจ็บป่วยนี่นะมันเป็นความโปรดปรานครับความเจ็บป่วยเนี่ยเป็นเนี่ยมะเป็นความโปรดปรานที่คนที่สบายดีไม่มีสิทธิ์ได้คนที่มีสุขภาพที่ดีเนี่ยไม่มีสิทธิ์ได้เดี๋ยวจะมีตัวบทฮะดิษบทหนึ่งนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจนะครับแต่ก่อนจะไปตรงนั้นนะครับมีฮะดิษกุดซีนะครับคำพูดพระดำรัสของอัลลอฮ์ที่ไม่ได้ถูกระบุไว้ในอัลกุรอานนะครับได้บอกเอาไว้ได้น่าสนใจมากนะครับบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีนะครับจากท่านอานัสอิบนุมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าซามิอตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลฉันได้ยินท่านนบีได้กล่าวเอาไว้ในคำพูดของท่านเนี่ยครั้งหนึ่งว่าอินนัลลอฮะกอลแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้ว่าอิซะบะตะไลตุอับดีหากว่าข้าได้ทำการทดสอบส่งบะละมาให้กับเบาคนหนึ่งคนใดของฉันบิฮาบีบะไตด้วยกับสิ่งที่รักทั้งสองของเขากว้างมากเลยนะครับฮะดีษบทนี้กว้างมากบิฮาบีบะไตด้วยกับสิ่งที่เขารักทั้งสองของเขาเนี่ยฟาซอบัตและเขาอดทนกับการสูญเสียสิ่งที่เขารักทั้งสองไปนะครับเอาวัตตุฮูมินฮูมันจันนะข้าจะทำการแลกเปลี่ยนสิ่งทั้งสองนั้นด้วยกับสวรรค์ซุบฮานัลลอฮ์ข้าจะทำการแลกเปลี่ยนสิ่งทั้งสองนั้นด้วยกับสวรรค์พี่น้องครับอยากเสียไหมสองสิ่งเนี้ยแลกกับสวรรค์อยากเสียไหมครับแต่ไม่ใช่ทุกคนจะได้ไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะมีสิทธิ์ในการที่จะแลกสองสิ่งนี้เนี่ยกับสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ทำตามเงื่อนไขหรือได้รับบททดสอบและความปวดปานนี้เท่านั้นถึงจะได้รับครับอุลามะได้มาอธิบายนะครับอุลามะฮะดิษเนี่ยได้มาอธิบายว่าบิฮาบีบะไตฮีเนี่ยมีความหมายว่ายังไงไอ้ที่บอกว่าสิ่งที่เขารักทั้งสองเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับที่มีน้ำหนักที่สุดคือไอนานไอไนฮีดวงตาทั้งสองของเขานั่นหมายความว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกว่าอัลลอฮ์ได้เล่าให้พวกเราเนี่ยหรือว่าแจ้งข่าวดีกับพวกเราเนี่ยว่าใครที่ตาบอดใครที่ดวงตาของเขาเนี่ยมองไม่เห็นเสียดวงตาทั้งสองข้างไปเนี่ยนะอย่าเสียใจครับยิ่งใหญ่ไหมกำลังใจนบีซุบฮานัลลอฮ์ยิ่งใหญ่มากดังนั้นพี่น้องครับผมว่านี่เป็นพื้นฐานของการดะอวามากเลยนะครับพื้นฐานของการดะอวามากเลยมีมุสลิมทำหนังสือเขาเลยนะครับอักษรเบลกุรอานมีไหมครับที่เป็นฉบับแปลไทยมีไหมทำไมไม่ทำอะครับหรือว่าเราต้องทำแล้วผมมองว่ามันเป็นสิ่งสำคัญมากที่ยังขาดในสังคมและเป็นแนวทางในการดะอวะห์ด้วยคนที่เขาตาบอดเขาต้องการกำลังใจนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องกำลังประสบกับภัยพิบัติหรือประสบกับบททดสอบอยู่แล้วมีคนมาบอกกับพี่น้องว่าไม่เป็นไรนะไอ้สิ่งที่สูญเสียเนี่ยจะแลกกับสวรรค์ดีใจไหมล่ะดีใจสิแต่สิ่งที่เราพูดเนี่ยมันจะเป็นคำพูดทั่วไปแต่นี่เป็นพระดำรัสของอัลลอฮ์บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีซอฮีฮ์มันจะเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่และผมมองว่าประโยคแบบนี้เนี่ยจะทำให้คนตาบอดเข้ารับอิสลามครับจะทำให้คนตาบอดเข้ารับอิสลาม
แล้วจะทำให้คนตาบอดที่เป็นมุสลิมอยู่แล้วเนี่ยนะครับจะขยันในการอิบาดะห์เป็น10เท่านี่เป็นประโยคที่ท่านนบีได้วางเขาเรียกว่าจริงๆนบีไม่ได้บอกเองนะครับและทุกคำพูดนบีเนี่ยเป็นวะฮีเป็นสิ่งที่มันได้รับการประทานการดลใจจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับดังนั้นครับนี่เป็นข่าวดีอย่างมากครับแต่ทุกคนจะได้ไหมไม่ได้เห็นไหมครับบอกแล้วว่ามันเฉพาะจริงๆไม่มีใครที่จะได้รับความโปรดปรานในระดับนี้นะครับยกเว้นบุคคลที่จะต้องสูญเสียสิ่งที่เขานั้นมีความรักมากที่สุดในร่างกายของเขาเนี่ยนะครับเพราะดวงตามันเป็นสิ่งที่จะเป็นทำให้ได้รับความโปรดปรานอย่างมากมายใช่ไหมครับดวงตาทำให้เราเนี่ยได้มองเห็นคนที่เรารักได้เห็นคุณพ่อของเราคุณแม่ของเราลูกของเราถ้าไม่มีดวงตาเนี่ยจะเห็นไหมว่าใบหน้าลูกของเราจะเป็นยังไงนึกไม่ออกใบหน้าของแม่เราจะเป็นยังไงนึกออกไหมครับนึกไม่ออกยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจมูกหน้าตามันเป็นยังไงดวงตาหน้าตาเป็นยังไงหูต่างๆดังนั้นพี่น้องครับขอบคุณอัลลอฮ์สิครับขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์วันนี้ให้ดวงตากับเราได้เห็นความสวยงามจากสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสร้างต่างๆจะเป็นตัวของเราหรือจะเป็นสิ่งรอบข้างที่อยู่รอบกายเราเนี่ยนะครับก็นับว่าเป็นความประเสริฐความโปรดปรานอย่างมากมายนะครับดังนั้นครับประการสำคัญประการแรกคือต้องเสียดวงตาแต่พี่น้องไม่ใช่วันนี้กลับไปบ้านเอาจัดสักหน่อยอยากได้สวรรค์เอาให้ตาบอดเลยอันนั้นก็ไม่ถูกครับเพราะอิสลามห้ามในการทำร้ายตัวเองเอาแล้วนี่มีสำหรับใครล่ะสำหรับคนที่อัลลอฮ์ได้ทดสอบเขาในเรื่องของดวงตาเท่านั้นครับเท่านั้นครับดังนั้นครับใครที่มีเครือญาติหรือว่ามีคนใกล้ชิดที่กำลังอยู่ในสภาพแบบนี้พี่น้องเดินไปหาเขาเลยครับแล้วก็บอกว่าอัลลอฮ์บอกเอาไว้แบบนี้ว่าใครก็ตามที่เสียดวงตาทั้งสองของเขาอัลลอฮ์สัญญาว่าอัลลอฮ์จะทรงเปลี่ยนดวงตาทั้งสองของเขาทดแทนด้วยกับสวรรค์มันจะเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่มากนะครับที่จะมอบให้กับคนที่กำลังประสบกับปัญหาในเรื่องของการสูญเสียดวงตาไปนะครับดังนั้นครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชคมุฮัมมัดซอลและมุนัจญิดนะครับได้อธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าต้องมีเงื่อนไขในการซอบัตด้วยนะครับแต่ซอบัตในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ซอบัตเฉยๆต้องมีอิหติซาบด้วยต้องอดทนและมีการคาดหวังภาคผลด้วยแสดงว่าคนที่ไม่มีความรู้เรื่องนี้ต่อให้ตาบอดก็ไม่ได้สวรรค์เหมือนว่าจะเป็นในแบบนั้นนะครับดังนั้นครับถ้าหากว่าเนี่ยพี่น้องเป็นโอกาสอย่างที่บอกเลยนะครับมีเครือญาติมีคนใกล้ชิดมีคนที่เขากำลังประสบกับลักษณะดังกล่าวเนี่ยนะครับหรืออาจจะไม่ยังไม่บอดแต่เลือนลางเขาจะมีเรื่องของตาเลือนลางที่แบบมันใกล้บางคนเป็นต้อโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นคนใกล้ชิดเราเนี่ยนะครับถ้าหากประสบกับปัญหาแบบนี้เนี่ยพี่น้องไปให้กำลังใจเขาเถอะครับแล้วก็บอกข่าวดีกับเขาเถอะครับหวังว่าเราเนี่ยถ้าเราไปแจ้งข่าวดีให้คนคนหนึ่งได้เป็นชาวสวรรค์ล่ะพี่น้องลองนึกตามนะครับถ้าเราเป็นหนึ่งในปัจจัยหรือเป็นสาเหตุทำให้คนคนหนึ่งได้เข้าสวรรค์ล่ะแล้วเราจะไปไหนอ่ะก็ขอติดพ่วงไปสวรรค์ด้วยนะครับดังนั้นครับก็มีข่าวอะไรเนี่ยก็ควรที่จะแจ้งข่าวดีต่อกันและกันนะครับเชคมุฮัมมัดซอลและได้อธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าในรีวายะบางรีวายะบอกว่ามันอัซฮับตุฮาบีบะไตฮิฟะซอบัตวะตะซับะเนี่ยมีสำนวนเพิ่มว่าใครก็ตามที่ข้าหมายถึงอัลลอฮ์นะครับได้ทำให้สิ่งที่รักทั้งสองของเขาสูญเสียไปฟะซอบัตอดทนวะตะซับะและคาดหวังภาคผลผลบุญที่จะได้รับเนี่ยนะครับลัมอัรดอละฮูซะวาบันดูนันญันนะจะไม่มีอะไรที่พอใจที่ข้าพอใจจะให้กับเขาที่มันจะน้อยกว่าสวรรค์หมายความว่าอัลลอฮ์กำลังจะแจ้งข่าวว่าอัลลอฮ์พอใจที่จะมอบสวรรค์ให้กับเขาครับหากว่ามีปัญหาเรื่องของการสูญเสียดวงตาทั้งสองไปนะครับแต่ประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของการอดทนเนี่ยนะครับมันจะต้องอดทนจริงๆไม่ใช่มีการตีโพยตีพายไม่ใช่มีการไปบ่นอะไรต่างๆนานานะครับที่โดนบททดสอบเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยนะครับเพราะลิอันนันอามาลบินนิยาตเพราะการงานต่างๆนั้นขึ้นอยู่กับเจตนาดังนั้นครับหากว่าเราอดทนแล้วเราก็คาดหวังภาคผลตรงนี้จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็หวังเหลือเกินว่าเรานั้นจะเป็นหนึ่งในบุคคลที่อยู่ในตัวบทฮะดิษบทดังกล่าวนะครับหากว่าเรากำลังโดนบททดสอบในเรื่องราวดังกล่าวอย่างแท้จริงนะครับประเด็นต่อมานะครับที่เป็นบทเรียนจากฮะดิษบทนี้นะครับว่าบาละหรือบททดสอบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราบางทีเนี่ยเราก็ใช้ผิดนะครับคนไทยเนี่ยเข้าใจคำว่ามุสลิมเมืองไทยเนี่ยเข้าใจคำว่าบาละว่ายังไงครับบาลอแปลว่าบวกหรือลบลองพี่น้องลองดูสิบวกหรือลบครับดีหรือไม่ดีบาลอเนี่ย
ไม่ดีถ้าดีเนี่ยจะไม่มีตะเนาะบะลอนะครับจะมีแบบว่าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจะต้องมีการตะเนาะบะลอกันก่อนนะครับป้องกันภัยพิบัติต่างๆนะครับจริงๆว่าคำว่าบะลาเนี่ยทั้งบวกและลบนะครับคำว่าบะลาเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นบทลงโทษเสมอไปบางคนก็เอามาใช้บอกว่าเอ้ยพูดอย่างนี้เดี๋ยวอัลลอฮ์ก็ลงบะลอหรอกอะไรอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วคำว่าบะลาเนี่ยมันแปลว่าบททดสอบสอบผ่านก็ดีสิครับถ้าสอบไม่ผ่านล่ะมันก็ไม่ดีนะครับอยู่ที่ว่าเราจะสอบผ่านหรือเปล่าถ้าสอบผ่านก็ทำดุลิลแล้วนะครับดังนั้นอิบติละหรือว่าบะละเนี่ยนะครับที่อัลลอฮ์ได้ทดสอบกับเบ่าคนหนึ่งในดุนยาเนี่ยไลซามินซะคอติฮิอะลัยไม่ได้แปลว่าเป็นความโกรธเกลียวของอัลลอฮ์เสมอไปบางคนก็ไปตีความไปมุมลบอย่างเดียวนะครับไม่ใช่นะครับบัลอิมมาลิดัฟอิลมักรูแต่บางครั้งเนี่ยก็เป็นการเขาเรียกว่าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะขจัดสิ่งที่มันไม่ดีออกจากร่างกายของเขาเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับสิ่งที่มันจะเป็นความไม่ดีเนี่ยหรือจะเป็นลากัฟฟารอติดูนูบหรือจะเป็นการลบล้างความผิดอย่างนี้ผมบอกว่าคนที่ไม่สบายเท่านั้นที่จะได้คนธรรมดาอยู่เนี่ยจะได้รับการลบล้างความผิดไหมครับไม่ดังนั้นใครเป็นโรคหัวใจอยู่บ้างครับใครมีหัวใจเบาหวานความดันไขมันอะไรเนี่ยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์รักเราครับแต่ไม่ได้แปลว่าพี่น้องของฉันปล่อยแล้วชีวิตของฉันแหมเมื่อกี้ฉันจะดูแลสุขภาพอยู่พออาจารย์บอกแบบนี้งั้นฉันไม่ต้องไปหาหมอแล้วไม่ใช่นะครับร่างกายของเราเนี่ยเราก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยแต่บางคนก็พยายามแล้วดูแลแล้วเอาไปวิ่งกันตลอดเลยปรากฏตีไป3เส้นนะครับนี่ขนาดออกกำลังกายตลอดยังเป็นเนื่องจากอาหารการกินบางทีก็มีผลกับการใช้ชีวิตของพวกเราเหมือนกันนะครับดังนั้นนะครับเรื่องของบททดสอบที่เป็นเรื่องสุขภาพเรื่องของความเจ็บทางร่างกายต่างๆนะครับไม่ได้แปลว่าเป็นการลงโทษเสมอไปบางครั้งเป็นความปวดปานซะด้วยซ้ำที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะทรงยกระดับยกตัวอย่างเช่นท่านนบีอัยยูบอะลัยฮิสลามเป็นไงครับโดนทดสอบไหมโดนหนักไหมหนักครับไม่มีใครเข้าใกล้ท่านเลยครับเนื่องจากบททดสอบที่ท่านเจอเนี่ยนะครับผิวหนังนี่ก็เน่าเฟะเลยจนกระทั่งมีบางรายงานระบุว่ามีกลิ่นเลยทำให้คนรอบข้างเนี่ยไม่อยากจะอยู่ใกล้ท่านด้วยซ้ำท่านทำไงอ่ะอดทนนะครับแล้วอัลลอฮ์ก็ขจัดความทุกข์ที่กำลังประสบเนี่ยนะครับแล้วก็แลกมาด้วยกับสวนสวรรค์ดังนั้นครับเรื่องของการเจ็บป่วยนะครับมันเป็นสิ่งที่มีความดีงามเนี่ยรอพวกเราอยู่เช่นเดียวกันนะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าเอาวัตตุฮูมินฮุมันญันนะข้าจะทรงเปลี่ยนสิ่งที่เขาเรียกว่าสิ่งที่เขารักทั้งสองนะครับด้วยกับสวนสวรรค์เนี่ยอันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่มากและไม่มีความคุ้มค่าใดๆนะครับที่จะได้รับนอกจากการคุ้มค่าที่จะได้จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะว่าความอริดอร่อยจากสายตาที่ได้มองไปยังสิ่งต่างๆเนี่ยนะครับเขาถูกทดสอบในดุนยานี้นะครับถ้าหากว่าอดทนสามารถที่จะผ่านการอดทนต่างๆมาได้นะครับมันจึงไม่แปลกใจที่อัลลอฮ์จะแลกด้วยกับสวนสวรรค์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนับเป็นความดีงามที่มากมายนะครับไม่มีใครที่จะสามารถได้รับความดีงามตรงนี้ได้ยกเว้นคนที่อยู่ในตัวบทหะดีษบทนี้เท่านั้นนะครับอีกหะดีษบทนึงนะครับจากท่านญาบิรอิบนุอับดุลลาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมานะครับระบุเอาไว้นะครับว่าบันทึกของอิหม่ามติรมิซีชัยอัลบานีบอกเป็นหะดีษที่อยู่ในสถานะที่ฮะซันนะครับมาเป็นบทเรียนกับพวกเราได้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษบทนี้นะครับว่าหะดีษบทนี้เนี่ยน่าประหลาดใจมากนะครับแล้วมันยังไม่ถึงวันนั้นเนี่ยเราก็นึกภาพไม่ออกนะครับท่านนบีบอกว่ายะวัดดุอะฮ์ลุลอาฟิยะคนที่มีสุขภาพที่ดีในดุนยาเนี่ยนะยะวัดดุอะฮ์ลุลอาฟิยะยะมัลกิยามะเขาจะมีความปรารถนาหนึ่งในวันกิยามะเนี่ยฮีนายอตออะฮ์ลุลบะลาอิสซาวาบขณะที่ชาวบาละคือบุคคลที่โดนทดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะครับใครที่โดนทดสอบเรื่องสุขภาพในดุนยาเนี่ยคนที่มีสุขภาพที่ดีของในดุนยาเนี่ยกำลังเดินทางไปสู่อาคิเราะห์แล้วก็ไปเห็นวันแห่งการตัดสินวันกิยามะห์เนี่ยนะครับเป็นไงครับยะวัดดุอะฮ์ลุลอาฟิยะเขามีความปรารถนาขณะที่บรรดาชาวอะฮ์ลุลบะละเนี่ยกำลังได้รับภาคผลครับอิจฉาครับว่าง่ายๆอิจฉาเมื่อถึงวันกิยามะห์คนที่เจ็บป่วยคนที่พิการเนี่ยนะครับทุพพลภาพเนี่ยกำลังได้รับการตอบแทนความดีงามจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์อยู่นะครับคนสุขภาพที่ดีในดุนยาบอกว่าฉันอยากจะเป็นคนเจ็บป่วยบ้างนะครับเขาบอกว่าไงครับเราอันนะจูรูดะฮุมกานัตกุริดอตฟิดดุนยาบิลมากอรีดเขาบอกว่าต่อให้หนังของฉันเนี่ยจะหลุดออกจากผิวทั้งหมดเลยเนี่ยฉันก็ยอม
หมายความว่าในดุนยาเนี่ยต่อให้โดนทดสอบหนักขนาดไหนสุขภาพจะแย่ขนาดไหนจะพิกลพิการขนาดไหนเนี่ยนะครับยอมทำไมล่ะเมื่อเห็นภาคผลที่คนพิการได้รับในวันกิยามะห์ซุบฮานัลลอฮ์นั่นก็หมายความว่านี่เป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ยิ่งใหญ่มากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่ได้คิดเองครับแต่นี่เป็นวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามายืนยันว่าอัลฮัมดุลิลลาห์คนที่สุขภาพไม่ดีเนี่ยพี่น้องครับต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ให้มากๆนะครับดังนั้นใครที่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมจะเป็นคนเจ็บป่วยที่แบบพิการเนี่ยนะครับหรือว่าเจ็บป่วยแบบเรื้อรังยาวๆแล้วก็นอนติดเตียงอยู่โรงพยาบาลหรืออยู่ตามบ้านพี่น้องพกหะดีษบทนี้ไปด้วยพก2หะดีษที่เราได้นำเสนอไปด้วยนะครับและไปแจ้งข่าวกับเขาผมมองว่านี่เป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่มากแต่มีแต่นิดนึงแต่ต้องเป็นคนที่มีอีหม่านนะไม่ใช่ว่าเจ็บป่วยนอนติดเตียงละหมาดก็ไม่เอานะครับเรื่องความดีงามอะไรก็ไม่สนใจในการจะปฏิบัติเลยดิกรุลลอฮ์เนี่ยสามารถดิกรุลลอฮ์ได้ก็ไม่เอาเลยแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ผ่านเหมือนกันดังนั้นครับก็ใช้ชีวิตเหมือนกับคนที่มีอีหม่านที่มีสุขภาพที่ดีนั่นเองนะครับมีเหตุการณ์นึงนะครับที่ชาวซาลัฟคนหนึ่งที่เป็นคนที่พิการหนักมากพิการของเขาเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเกือบทั่วร่างกายเลยตาบอดโอ้นี่ก็หนักแล้วใช่ไหมครับมือเท้าเนี่ยเป็นหงิกเป็นง่อยอีกต่างหากแถมผิวหนังเนี่ยก็มีโรคด้วยหัวเนี่ยก็ล้านด้วยเจอสภาพร่างกายแบบนี้หนักไหมพี่น้องครับหนักมากกันนะครับกับบททดสอบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ทดสอบแก่เขาครับแต่มีอยู่เหตุการณ์ครั้งหนึ่งครับที่เขานั่งอยู่กับบุคคลในยุค ของซาลัฟเนี่ยนะครับนั่งอยู่ในอยู่ๆเขาก็กล่าวบทนี้ครับว่าอัลฮัมดุลิลลาฮ์ฮิลลัดีอาฟานีمما بتلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا ความหมายว่ายังไงบ้างครับดุอาบทนี้จริงๆเป็นดุอานบีนะครับเป็นดุอาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้สอนกับคนที่เห็นบททดสอบต่อหน้าโดยที่เขาไม่ได้โดนเองนะแต่เห็นเนี่ยมูซีบะเห็นเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นต่อหน้านะครับที่เป็นความเสียหายเนี่ยนบีบอกให้อ่านดุอาบทนี้อัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอาฟานีมิมมาบะตะลาฮูบิฮิวะฟัดดะลานีอะลากะซีริมมิมมัลคอละกะตัฟดีลานะครับบางสำนวนใช้คำว่ามิมมาบะตะลากะบิฮิแปลว่ากำลังสนทนากัน2คนนะครับแต่ในกรณีที่เราอาจจะไม่ได้ประสบพบเจอกับคนที่กำลังโดนบททดสอบเนี่ยแล้วไม่ได้กล่าวแก่เขาเนี่ยก็ใช้คำว่ามิมมาบะตะลาฮูบิฮิเอามาดูความหมายกันนะครับมันดียังไงครับนบีบอกว่าใครก็ตามที่อ่านดุอาบทนี้เนี่ยมูซีบะห์ที่เขาเห็นจะไม่ประสบกับเขายิ่งใหญ่ไหมครับสมมติขับรถไปเจอรถคว่ำนะครับและพี่น้องก็อ่านดุอาบทเนี่ยหวังว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เขารอดพ้นจากภัยพิบัติตรงนี้ท่านนบีบอกว่าเขาเนี่ยจะได้รับการอาฟียะห์การปกป้องคุ้มครองจากอัลลอฮ์ด้วยกับเนี่ยดุอาที่เราขอต่ออัลลอฮ์เนี่ยความหมายมันดีมากครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์บนการสรรเสริญทั้งหลายเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์อัลลอฮีอาฟานีผู้ที่ทำการปกป้องฉันมิมมะบะตะลาฮูบิฮีในบททดสอบบะลาเนี่ยในบททดสอบที่กำลังทดสอบกับคนคนนั้นอยู่วะฟัดดะลานีและอัลลอฮ์ได้ทรงโปรดปรานแก่ฉันอะลากะซีริมิมมัลคอละกะตัฟดีลาให้กับฉันเนี่ยมากกว่าบรรดาผู้ที่อัลลอฮ์ได้ทรงสร้างมาหลายๆคนนั่นก็หมายความว่าเป็นการผูกโยงการช่วยเหลือหรืออาฟียะตรงนี้เนี่ยไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองครับจึงเป็นดุอาที่ดีมากบทหนึ่งที่ท่านนบีได้สอนกับบรรดาผู้ศรัทธาเอาไว้นะครับแต่ประเด็นคือคนที่อ่านดุอาบทนี้ในยุคซะลัฟที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับที่มีการบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นคนที่ตาบอดเป็นคนที่มือเท้าเนี่ยหงิกง่อยแล้วก็เป็นโรคผิวหนังอีกแถมหัวล้านอีกเรียกได้ว่าน่าจะครบร่างกายเลยนะครับที่โดนทดสอบจากอัลลอฮ์แต่เกิดอะไรขึ้นครับเขาอ่านดุอาบทนี้เขาอ่านทำไมอะครับคนที่นั่งข้างๆที่เป็นชาวซะลัฟด้วยกันเนี่ยก็เลยถามบอกว่าท่านอ่านดุอาบทนี้ทำไมเพราะเขารู้ว่าดุอาบทนี้เนี่ยสำหรับคนที่เห็นมูซีบะแล้วก็ให้อ่านใช่ไหมครับแล้วท่านอ่านทำไมเนี่ยท่านมีมูซีบะทั้งตัวเลยเนี่ยมือก็หงิกง่อยเท้าก็หงิกง่อยตาก็บอดหัวก็เป็นล้านนะครับแล้วก็ร่างกายเนี่ยก็ผิวหนังทั้งตัวเลยแล้วท่านอ่านดุอาบทนี้เพื่ออะไรชายคนนี้นะครับที่เป็นชายตาบอดแล้วก็ประสบกับบททดสอบตรงนี้เนี่ยก็ได้กล่าวตอบกลับไปว่าไวฮักสำนวนแบบนี้ภาษาอาหรับเนี่ยเป็นเชิงในการแบบว่าหายนะแล้วเจ้าหายนะแล้วท่านนี่ไม่รู้เรื่องเลยนะครับเป็นการพูดในเชิงตำหนินะครับไวฮักท่านนี่ไม่รู้เรื่องเลยยังไงครับเขาก็บอกว่าก็จะอาลานิยัลลอฮุลิซานันดากิรอวะกอนบันชากิรอทำไมฉันถึงจะไม่อ่านดุอาบทนี้ล่ะเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยนะฉันก็มีลิ้นที่สามารถดิกรุลลอฮ์ได้
และก็ยังมีหัวใจที่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ได้ซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องครับหมายความว่าคนที่กำลังเจอบททดสอบหนักขนาดนี้เนี่ยหัวใจของเขาเนี่ยต้องผูกโยงกับอัลลอฮ์จริงๆนะครับไม่งั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะมาบอกกับพวกเราด้วยกับประโยคต่างๆเหล่านี้ได้อย่างแน่นอนครับดังนั้นครับมันเป็นการทบทวนตัวเราเนี่ยแหละครับว่าร่างกายของเราสุขภาพของเราเนี่ยอยู่อย่างสมบูรณ์เคยบ้างไหมในการที่จะขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ให้ดวงตากับเราที่พระองค์ให้ผิวหนังที่ดีกับเราให้ศีรษะที่มันไม่ได้มีลักษณะล้านโลนเนี่ยนะครับกับเราแล้วก็มือเท้าของเราเนี่ยก็ไม่ได้หงิกง่อยแต่หลายๆคนไม่เคยขอบคุณต่ออัลลอฮ์ในสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยครับดังนั้นครับยิ่งเรานับความโปรดปรานต่ออัลลอฮ์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากเท่าไหร่นะครับเราจะยิ่งเห็นว่าอัลลอฮ์รักเรามากเท่านั้นนะครับดังนั้นครับสิ่งสำคัญประการแรกๆนะครับก็คือท่านนบีให้กำลังใจครับด้วยกับสวนสวรรค์การตอบแทนที่ยิ่งใหญ่จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะครับส่วนต่อมานะครับที่เป็นส่วนที่มีความสำคัญมากเช่นเดียวกันนะครับท่านนบีให้กำลังใจบอกว่าคนเจ็บป่วยเนี่ยคนเจ็บป่วยเนี่ยนะครับได้รับรางวัลจากอัลลอฮ์เยอะใช่ไหมครับลบล้างความผิดเพิ่มพูนผลบุญและอาจจะได้รับสวรรค์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยหากเป็นบททดสอบที่หนักสำหรับเขาเนี่ยนะครับขณะเดียวกันครับนบีก็ไม่ลืมในการที่จะวิงวอนขอดุอาให้เมื่อมีคนประสบกับความเจ็บป่วยทางร่างกายจะพิการหรือไม่พิการจะเป็นทุพพลภาพหรือจะเป็นบุคคลที่เจ็บป่วยมากเจ็บป่วยน้อยนะครับนบีวิงวอนขอดุอาให้ครับมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับท่านหญิงไอชารายงานนะครับ บันทึกด้วยอิหม่ามบุคอรีแล้วก็มุสลิมนะครับท่านหญิงไอชารายงานบอกว่าครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เคยไปหาผู้ป่วยคนหนึ่งนะครับคนป่วยคนหนึ่งนะครับหรือมีคนป่วยในมหาท่านหญิงไอชาได้รายงานในลักษณะแบบนี้นะครับคนป่วยมหาหรือไปหาคนป่วยนะครับนบีก็ได้กล่าวว่าอัซฮิบิลบะซะร็อบบันนาสหรือบางสำนวนบอกว่าอัลลอฮุมมะร็อบบันนาสอัซฮิบิลบะซะอันตัชชาฟีอิชฟีวะอันตัชชาฟีลาชิฟานอิลลาชิฟาอุกะชิฟาอะลายูกอดิรุสะกามาเรียกได้ว่าเป็นมารยาทในการเยี่ยมคนป่วยก็ว่าได้นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนกับพวกเราว่าหากว่าเราเจอคนที่เจ็บป่วยคนที่เขาไม่สบายเนี่ยไม่ใช่ไปให้กำลังใจมุมนี้เฉยๆไม่ได้บอกว่าท่านสวรรค์ท่านสวรรค์ท่านได้รับการตอบแทนจากอัลเลาะห์จะทรงเปลี่ยนแปลงด้วยสวรรค์อย่างเดียวครับแต่ขอให้เขาหายป่วยด้วยเป็นหนึ่งในมารยาทที่ท่านนบีไม่ลืมในการที่จะใกล้ชิดแล้วก็วิงวอนขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสมอนะครับความหมายเป็นยังไงบ้างครับอัลลอฮุมมะโออัลลอฮ์ร็อบบันนาสพระผู้อภิบาลแห่งมวลมนุษยชาติอัซฮิบิลบะซะขอพระองค์ได้ทรงทำให้ความเจ็บป่วยนี้หรือว่าปัญหาที่เขากำลังประสบอยู่นี้เนี่ยมันได้หายไปอัซฮิบิลบะซะอันตัชชาฟีพระองค์ท่านคือผู้ทรงรักษาลาชิฟาอันอิลลาชิฟาอุกะชิฟาอะไม่มีการรักษาใดๆเว้นแต่การรักษาของพระองค์เท่านั้นลาอูกอดิรุซะกามาและจะไม่มีภัยทุกภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับที่มาประสบเนี่ยจะถูกขจัดไปเว้นแต่อำนาจของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นครับเป็นดุอาที่ดีมากนะครับและพี่น้องสังเกตดุอาของนบีเนี่ยมันจะถูกโยงไปหาอัลลอฮ์เสมอเลยหมายถึงว่าขอแล้วบอกว่าไม่มีใครรักษาเนี่ยนอกจากอัลเลาะห์ไม่มีใครให้หายนอกจากอัลเลาะห์ใครภัยเจ็บอะไรนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรนะครับหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มาประสบเนี่ยมันไม่มีวันจะรักษายกเว้นอัลเลาะห์พี่น้องจะสังเกตเห็นนี่นะครับว่าเรื่องของความเจ็บป่วยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แปลกนะครับทางการแพทย์เองเนี่ยก็งงเหมือนกันนะครับทําไมล่ะผู้ป่วยโรคเดียวกันอายุก็เท่าๆกันหมอรักษาก็คนเดียวกันยาก็ชนิดเดียวกันคนหนึ่งรักษาหายครับอีกคนหนึ่งอ่ะหายไปจากโรคเหมือนกันนะครับอีกคนหนึ่งเนี่ยโรคหายอีกคนหนึ่งเนี่ยหายไปจากโรคหมายความว่าคนหนึ่งตายคนหนึ่งอยู่ใครให้เป็นให้ตายกันแน่แสดงว่าหมอนี่จะรักษาเนี่ยนะครับความสามารถไม่ใช่ว่าหมอไม่มีความสามารถเพราะหมอคนเดียวกันนี่แหละยาก็ตัวเดียวกันนี่แหละเป็นโรคก็เป็นโรคเดียวกันนี่แหละแต่ปรากฏว่าคนหนึ่งรักษาหายได้แต่คนหนึ่งไม่หายเอาแล้วใครให้หายกันแน่เนี่ยเรามีคำตอบครับอัลฮัมดุลิลละห์เรามีคำตอบเรารู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละอันตัชชาฟีพระองค์คือผู้ทรงรักษาดังนั้นครับประโยคนี้ก็ดาวาได้เหมือนกันนะครับเนี่ยดูอาดังกล่าวตรงนี้นะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยก็มีคนเขาเอาแนวทางนี้ไปใช้ในการดาวะนะครับไปเยี่ยมคนป่วยไปร้องเพลงนะครับไปยืนใกล้ๆแล้วพอบอกจะหายก็บอกว่าเดี๋ยวให้หายนะเดี๋ยว
มีคนให้หาอย่างงู้นอย่างนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเราเนี่ยมีของดีของที่ถูกต้องของที่ชัดเจนอยู่ในมือเนี่ยแต่เรากลับไม่ค่อยได้เอาไปใช้อันนี้คือปัญหาของเราครับเรากลับไม่ค่อยได้เอาไปใช้ครับดังนั้นครับดุอาบทนี้เนี่ยไม่ได้สงวนสิทธิ์เฉพาะมุสลิมนะไม่มีตัวบทบอกว่าท่านนบีเนี่ยได้ขอดุอาให้มุสลิมแต่ท่านหญิงไอชาบอกว่าอาตามารีดอนไปหาคนป่วยท่านหญิงไอชาไม่ได้ระบุว่าจะเป็นคนป่วยมุสลิมหรือคนป่วยไม่ใช่มุสลิมเราเนี่ยผมเองเนี่ยนะครับก็รู้สึกบกพร่องเหมือนกันนะครับในชีวิตของเราเนี่ยเคยไปเยี่ยมคนป่วยที่ไม่ใช่มุสลิมกี่คนครับกี่คนครับอันหนึ่งคนใครยกมือหน่อยนะครับก็เป็นเพื่อนเราที่ทำงานใช่ไหมเราก็เลยไปเยี่ยมนะครับแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปที่ไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยอะครับเคยไปเยี่ยมไหมไม่เคยเนื่องจากเราไม่เห็นความสำคัญครับดูท่านนบีสิครับหญิงชาวยิวป่วยเป็นไงท่านที่มาขันแกล้งนบีมาด่าทอท่านนบีแต่นบีเป็นไงครับไปเยี่ยมนี่พี่น้องดูสิครับดูความละเอียดอ่อนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนนะครับพี่น้องจะสังเกตเห็นว่ามันมีศิลปะและมีความสวยงามของมันอยู่นะครับดังนั้นดุอาบทนี้เนี่ยนะครับเป็นดุอาที่มีความสมบูรณ์มากในการที่จะวิงวอนขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้กับผู้ที่กำลังประสบกับความเจ็บป่วยนะครับพร้อมกับสิ่งที่เขาได้รับก็คือการกัฟฟาเราะห์การลบล้างความผิดจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปในเวลาเดียวกันด้วยนะครับมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งนะครับที่มีการบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเจอสตรีคนหนึ่งนะครับว่านางเนี่ยไม่สบายหนักมากนะครับไม่สบายหนักมากนะครับแล้วก็มาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยลักษณะเขาบอกว่าคล้ายๆจะเป็นลมพิษลมบ้าหมูอย่างเงี้ยครับไม่ใช่ลมพิษลมบ้าหมูเนี่ยจะมีอาการแบบว่าไม่ปกตินะครับควบคุมตัวเองไม่ได้เลยใครที่เป็นลักษณะโรคแบบนี้นะครับก็มีสตรีคนหนึ่งนะครับเป็นซอฮาบียะห์เนี่ยมาหาท่านนบีแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยมีอาการแบบนี้นะครับพอถึงเวลาเป็นปุ๊บเนี่ยนะมันก็จะแบบว่าปลดเปลื้องร่างกายปลดเปลื้องเสื้อผ้าหมดเลยอ่ะมันก็จะมีลักษณะใครที่เคยรู้เรื่องของโรคลมบ้าหมูเนี่ยก็จะทราบนะครับว่ามันมีลักษณะยังไงบ้างนะครับสมัยท่านนบีเนี่ยมีคนเป็นแล้วนะครับก็เลยไปหาท่านนบีนะครับแล้วก็บอกว่าช่วยขอดุอาให้หน่อยนะครับท่านนบีก็บอกว่าอินชิติซอบาร์ติวะลากินญันนะนบีบอกว่าถ้าหากว่าเธอจะอดทนนะเธอจะได้สวรรค์หากว่าเธออดเลือกที่จะอดทนเนี่ยเธอก็จะได้สวรรค์วะอินชิติดะอูตุลลอฮะอันยูอาฟิยักแต่ถ้าหากว่าจะให้ฉันขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้เธอเนี่ยได้รับการรักษาจากอัลเลาะห์เนี่ยฉันก็จะขอให้นางเลือกนะครับเลือกว่ายังไงพี่น้องให้ทายเลือกยังไงครับอัสบิรอดทนดีกว่านบีโอ้ถ้าหากว่าได้คำตอบแบบนี้เนี่ยจบเลยนะครับเลือกอดทนดีกว่างั้นนบีไม่ต้องขอดุอาให้ฉันเนี่ยหายป่วยแล้วฟาสบิรดังนั้นฉันจะอดทนทำไมล่ะครับเพราะถ้าหากว่าฉันหายเนี่ยนะก็ไม่รู้ว่าฉันจะมีความอีมานที่จะทำให้บรรลุถึงสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่านะครับแต่ถ้าหากว่าฉันได้รับการการันตีแบบนี้เนี่ยฉันเลือกที่จะอดทนดีกว่าเพราะมันชัวร์ๆที่จะได้รับสวรรค์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและแน่นอนเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่อิหม่ามบุคอรีแล้วก็มุสลิมได้ทำการบันทึกเอาไว้เช่นเดียวกันนะครับกับการให้กำลังใจของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็วิงวอนขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้กับเขาด้วยนะครับดังนั้นครับประเด็นสำคัญนะครับที่เชคมุฮัมมัดซอลและมุนัจญิดได้กล่าวถึงนี่นะครับว่าไม่ได้หมายความว่าเรามันมีบางเหตุการณ์นะครับที่คนเนี่ยจะไปพ่วงดุอากับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยหมายความว่าเอะอะไรก็ให้นบีขอเอะอะไรก็ให้นบีขอไม่ได้หมายความว่าการขอกับนบีเนี่ยจะได้รับการเขาเรียกอะไรนะครับได้รับการตอบรับจากอัลเลาะห์เลยนะหมายถึงว่าไปขอจากนบีปุ๊บเนี่ยโดยที่ไม่ต้องรอให้ท่านนบีขอต่ออัลเลาะห์เนี่ยจะได้รับการตอบรับดุอาเลยไม่ใช่นะครับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นการตะวัสซุลที่ผิดนะครับการหาสื่อผิดไปขอกับนบีเนี่ยเดี๋ยวนี้ใครไปเยี่ยมกุบฏนบีมีเหมือนกันนะครับไปจดดุอาแล้วแทนที่จะหันไปทางกิบละเนี่ยนะครับหันหากุบฏนบีแล้วก็ยกมือขอดุอาเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่แนวทางนะครับรวมถึงเนี่ยขนาดนบียังไม่ได้เลยนับภาษาอะไรกับโตวาลีคนที่มีอีมานที่เขาได้ล้มหายตายจากเราไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นคนดีเนี่ยแต่เราเนี่ยจะไปขอดุอากับเขาเนี่ยก็ไม่ได้เช่นเดียวกันดังนั้นนะครับนี่นับว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่เราจะต้องระมัดระวังในการที่จะวิงวอนขอดุอาผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีบางเหตุการณ์นะครับเรื่องของการเอาใจใส่ในความรู้สึกเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นบุคคลที่เอาใจใส่ในความรู้สึก
ป็นธรรมชาติเดิมอยู่แล้วนะครับแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่เขาเจ็บป่วยคนที่เขาพิการทุพพลภาพนะครับมันก็จะต้องได้รับการเอาใจใส่เรื่องความรู้สึกเป็นพิเศษไม่เช่นนั้นเป็นไงครับจะโดนล้อแน่นอนคนที่แบบว่าลักษณะของเขาพิการเนี่ยนะครับก็มักจะโดนคนมองอย่างไม่ให้เกียรตินะครับในสังคมเนี่ยไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับมีหลายๆเหตุการณ์นะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เอ่ยนามถึงคนตาบอดว่าคนตาดีเอ่ยถึงคนตาบอดนะแต่ใช้สำนวนว่าคนตาดีเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเขานะครับมีบางเหตุการณ์ที่บันทึกในหน้าประวัติศาสตร์นะครับจากท่านญาบิรอิบนุอับดุลละรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้กล่าวว่าครั้งหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้พูดกับบรรดาซอฮาบะห์บอกว่าอินตอลิกูบินาอิลัลบะซีรอัลลดีฟีบะนีวาคิฟนะอูดุแปลว่าอะไรครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไปเราไปกันเถอะไปไหนล่ะครับไปอิลัลบะซีรไปหาคนตาดีกันจริงๆเขาตาบอดแต่นบีบอกว่าเราไปเยี่ยมคนตาดีกันนะครับอยู่ที่บะนีวากิฟเนี่ยนะครับเป็นชื่อเผ่าหนึ่งนะครับในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่ท่านนบีนั้นได้ทำการไปเยี่ยมนะครับบอกว่าไปกันเถอะไปหาคนตาดีกันเพื่อที่จะไปเยี่ยมเขานะครับนั่นหมายความว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเอาใจใส่แม้กระทั่งชื่อหรือคำที่จะใช้เรียกคนที่พิการดังนั้นครับมันคงไม่เป็นการสมควรครับถ้าหากว่าเราไปเจอคนที่เขาเนี่ยพิการทางขาว่าเป๋เขาไม่ชอบจริงๆคนพิการเขาก็ไม่ชอบที่จะให้ถูกเรียกว่าชื่อต่างๆเหล่านั้นหรอกครับแต่บางทีเราเนี่ยก็ไปเรียกฉายาของเขาบางคนตาบอดเรียกบอดเขาก็ไม่ชอบครับไม่มีใครนะครับที่พิการแล้วชอบที่จะให้โดนซ้ำเติมในความบกพร่องของเขาอะครับไม่มีครับแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับมีลักษณะที่เอาใจใส่ในเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยอย่างละเอียดอยู่แล้วนะครับดังนั้นพี่น้องจะพบว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับละเอียดแล้วก็ได้ใช้คำที่มีความเหมาะสมเนี่ยนะครับกับเขาอย่างมากมายนะครับกับบรรดาบุคคลที่กำลังประสบในเรื่องของความพิการอยู่นะครับนบีใช้คำว่าอัลบาซีรอินตอลิกูบีนาอีลันบาซีรเราไปหาคนที่มีสายตาที่ดีหรือว่าเป็นคนที่มีการมองเห็นที่ดีกันเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการให้กำลังใจกับเขาเนี่ยนะครับอันนี้เป็นหนึ่งเผ่าหนึ่งที่อยู่ในอันซอร์นะครับเป็นเผ่าหนึ่งของชาวอันซอร์อยู่ในเมืองมะดีนะห์นะครับชื่อว่าบานีวากิฟนะครับแล้วอีกสำนวนนะครับหรือว่าบางสำนวนที่ถูกระบุในอัลกุรอานเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลายๆครั้งก็ใช้อะมากับบะซีรเป็นการเปรียบเทียบนะครับหลายๆสำนวนนะครับเช่นบางสำนวนบอกว่าไลซันอะลัลอะมาฮารอชอะบะซะวะตะวัลลาอันจาฮุลอะมามีกล่าวในอัลกุรอานเยอะมากนั่นเป็นการยกระดับนะครับหมายถึงว่าคนที่ตาบอดเนี่ยก็รู้สึกเสียใจในชื่อของตัวเองอยู่แล้วใช่มั้ยครับแต่นี่มาถูกอยู่ระบุในอัลกุรอานเนี่ยนึกออกมั้ยครับคำใดก็ตามหรือชื่อใดก็ตามหรือชื่อของเราเนี่ยถ้าหากว่าเราถูกเอาชื่อของเราไประบุในอัลกุรอานถามหน่อยพี่น้องครับจะมีความภาคภูมิใจไหมแน่นอนมีความภาคภูมิใจอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่อัลกุรอานถูกประทานมาในยุคที่อัลกุรอานถูกประทานมาแล้วอัลลอฮ์ก็เอาชื่อเราไปอยู่ในอัลกุรอานนะครับมันจึงเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่นะครับและเป็นความดีงามอย่างมากนะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้กล่าวถึงคำว่าอะมาเนี่ยเยอะมากนะครับอาบาซาวาตาวัลละอันจาฮุลอามาอัลลอฮ์บอกชื่อก็ได้นะแต่อัลลอฮ์บอกถึงคุณลักษณะนะครับในอัลกุรอานเนี่ยเพื่อเป็นการยกระดับชื่อที่ผู้คนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับหรือบางสำนวนบอกว่าฟาอินนะฮาลาตะมัลอับซอกวะลากินตะมัลกุลูบอัลลาตีฟิสซูดูรนะครับเขาไม่ได้ตาบอดเขาอะไรนะครับฟาอินนะฮาลาตะมัลอับซอกตาของเขาไม่ได้บอดแต่ทว่าหัวใจของเขาต่างหากที่บอดนะครับที่มันอยู่ในหัวอกของพวกเขานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เหมือนเป็นกำลังใจให้กับคนที่ตาบอดด้วยว่าต่อให้ตาบอดแต่ใจไม่บอดเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงรักนะครับบุคคลประเภทดังกล่าวเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นกำลังใจที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้ท่านนบีเนี่ยมาแจ้งข่าวกันนะครับมีอีกบางเหตุการณ์นะครับที่ท่านนบีปกป้องคนที่ทำการพูดจาไม่ดีใส่คนที่พิการด้วยมีบางเหตุการณ์นะครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดนะครับอับดุลลอฮ์มัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันหนึ่งในบุคคลที่มีความจำอัลกุรอานทั้งเล่มนะครับแล้วก็เป็นอุลามะกุรอานของบรรดาซอฮาบะห์ก็ว่าได้นะครับท่านเนี่ยมีสุขภาพที่อาจจะบกพร่องไปนิดหนึ่งขาของท่านเนี่ยรีบขาของท่านเนี่ยนะครับมีลักษณะที่มันรีบนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีใครรู้เนื่องจาก
ท่านก็ใส่ชุดยาวก็ไม่ค่อยมีใครเห็นนะครับแต่มีอยู่ครั้งนึงเนี่ยมีลมเนี่ยพัดผ้าของท่านเนี่ยเลิกขึ้นมานะครับซอฮาบะเห็นครับพี่น้องครับซอฮาบะนี่ก็คือมนุษย์นะครับพี่น้องอย่ามองว่าซอฮาบะต้องแบบว่ามลาอิกะห์ครับไม่ครับซอฮาบะก็คือมนุษย์อาจจะมีบางครั้งที่แสดงการแสดงออกพฤติกรรมบางอย่างที่อาจจะไม่สมควรไม่ถูกต้องเนี่ยอาจจะมีเหตุการณ์บ้างนะครับปรากฏว่าครั้งนึงนะครับผ้าของท่านเนี่ยเลิกขึ้นมาแล้วก็มีคนเห็นหัวเราะครับหัวเราะขาของเขาเนี่ยว่ามีลักษณะที่มันบางที่มันรีบนะครับซึ่งบ้านเรามีไหมมีพอเห็นอะไรแบบว่ามันแปลกๆหน่อยเอาแล้วล้อเลียนกันแล้วพูดจาไม่ดีกันแล้วนั่นแหละครับและนบีนั่งอยู่ด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยนบีก็นั่งอยู่ด้วยนะครับท่านนบีก็เลยถามแบบทันทีเลยนะครับถามว่าไงครับมิมมัตตากูนหัวเราะอะไรกันหัวเราะอะไรกันเนี่ยเมื่อกี้หัวเราะอะไรกันนะครับนบีดุเลยนะครับเอ๊ะหัวเราะอะไรกันนะครับเขาก็กล่าวว่ายะนบีอัลลอฮ์มินดิกติซากอยก็ขาเขารีบอ่ะขาเขาแบบมันเล็กอ่ะก็เลยตลกกันแล้วก็หัวเราะกันนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวัลลดีนัฟซีบิยาดีขอสาบานต่ออัลลอฮ์สาบานผู้ที่ชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ว่าละฮูมาอัสกอลูมินัลมีซานมินอะฮัดมินอะฮุดขาทั้งสองที่บอกว่ารีบๆเล็กๆเนี่ยนะหนักกว่าตาช่างเนี่ยเขาเรียกว่าตาช่างของขาทั้งสองของเขาเนี่ยนะหนักกว่าภูเขาอุฮุดซะอีกซุบฮานัลลอฮ์หมายความว่าความดีงามที่เขาจะได้รับจากขาทั้งสองที่หลายๆคนมาตำหนิว่ามันอย่างงู้นอย่างนี้มันตลกมันขำกันเนี่ยนะครับท่านนบีออกปกป้องเลยและนบีก็บอกว่าขาแบบนี้แหละที่ทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แบบนี้แหละมันยิ่งใหญ่กว่าภาพผลที่เขาจะได้รับเนี่ยเทียบเท่าภูเขาอุฮุดเลยนี่ครับความยิ่งใหญ่ที่ท่านนบีได้ให้กำลังใจกับคนที่กำลังประสบกับเรื่องของความไม่ปกติทางร่างกายนะครับหรือว่าลักษณะของการพิการนั่นเองนะครับนี่แหละครับจึงเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่แสดงให้เห็นว่านบีปกป้องเลยครับนบีออกปกป้องเลยและนบีก็ไม่ยอมให้ใครเนี่ยมาทำการกล่าวล้อเลียนนะครับบรรดาบุคคลที่อาจจะมีปัญหาทางด้านร่างกายที่มันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งนะครับพูดถึงเรื่องการเยี่ยมเยียนคนที่เจ็บป่วยนะครับผมมีตัวอย่างนะครับเชคมูฮัมหมัดอาริฟีนะครับหนึ่งในอุลามะนะครับในยุคปัจจุบันนี้นะครับอันนี้อุลามะซาอุดีเหมือนกันนะครับท่านมีวิธีการในการขัดเกลาจิตใจตัวเองได้น่าสนใจมากนะครับผมอ่านหนังสือของท่านเล่มหนึ่งนะครับบทความหนึ่งเนี่ยระบุเอาไว้ถึงเหตุการณ์ของท่านน่าสนใจนะครับครั้งหนึ่งท่านไปบรรยายในเมืองหนึ่งในกรุงริยาดนะครับที่ซาอุดีอาระเบียนะครับหลังจากบรรยายเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็บอกคนที่ขับรถไปพาท่านไปบรรยายนะครับบอกว่าไปโรงพยาบาลจิตเวชหน่อยไปโรงพยาบาลจิตเวชโรงพยาบาลคนแบบว่าไม่ปกตินะครับเหมือนศรีธัญญาบ้านเราเนี่ยพาไปหน่อยเขาบอกว่าท่านไม่สบายเหรอคนขับรถก็ถามเชิงแซวนะครับว่าท่านเช็คไม่สบายเหรอจะไปตรวจเรื่องของสติปัญญาหรือว่ายังไงบอกเปล่าสบายดีเอาแล้วไปทำไมอ่ะเขาบอกว่าอยากจะไปเห็นความโปรดปรานของอัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์อยากจะไปเห็นความโปรดปรานของอัลลอฮ์ในโรงพยาบาลจิตเวชนะครับผมแบบว่ารู้สึกทึ่งกับเหตุการณ์นี้มากนะครับปรากฏว่าท่านก็ไปครับก็ไปโรงพยาบาลจิตเวชนะครับพอไปแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับก็ไปหาคุณหมอคุณหมอดีใจมากเหมือนเชคมาเยี่ยมโอ้เชคมาเยี่ยมนะครับเอาเชิญเลยต้อนรับเลยนะครับเชคก็บอกว่าคุณหมอพาผมไปเยี่ยมชมหน่อยว่ามีเคสไหนที่คุณหมอเห็นว่ามันแบบว่าหนักๆแล้วก็รู้สึกว่าเป็นห่วงสุขภาพของเขามากๆนะครับคุณหมอก็พาไปครับหลายเคสมากนะครับเท่าที่ผมจำได้รายละเอียดนะครับก็พาไปเคสหนึ่งนะครับเป็นห้องที่ถูกบุด้วยกับฟูกหมดเลยครับบุด้วยกับเบาะดีๆนะครับแล้วอยู่คนเดียวเป็นห้องแบบห้องโล่งเลยแล้วก็อยู่คนเดียวนะครับเชคก็ถามว่าคุณหมอคนนี้เขาป่วยอาการเขาเป็นยังไงเหรอเขาบอกว่าอาการคนนี้เนี่ยป่วยหนักมากเห็นกำแพงไม่ได้ทำไมเห็นกำแพงแล้วไงจะเอาหัวไปโขกเห็นกำแพงปุ๊บเนี่ยจะต้องเอาหัวไปชนหรือก็เอามือไปทุบไปอะไรคือให้มันเกิดความเสียหายกับตัวเองครับเราก็เลยต้องแยกเขาออกมาเพราะบางทีเนี่ยไปทำร้ายคนด้วยก็เลยต้องแยกมาห้องต่างหากแล้วก็บุผนังอย่างดีนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอาการเจ็บป่วยโอ้เชคเห็นก็แบบโอ้สตอกฟิลล์ลอเราเนี่ยนะความปวดปานของเรานี่มากมายเลยนะหากว่าเทียบกับคนลักษณะแบบนี้อ้าวพาไปหน่อยหมอพาไปอีกหมอก็พาไปครับพาไปเจอคนหนึ่งนะครับชอบโป้แต่งตัวโป้เลยครับคนนู้นนี่แต่งตัวโป้เลยนี่หมอเลยหมอพาให้ผมมาดูอะไรโป้แบบนี้เหรอแต่เป็นผู้ชายนะครับบอกเอ้ยทำไมแต่งไม่ยอมใส่เสื้อผ้าเลยหมอบอกว่าคนนี้เป็นโรคโรคของเขาเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยโรคของเขาทำไมรู้ไหมครับกินเสื้อถ้าหากว่าใส่อะไรอยู่เนี่ยจะกินหมดเลยกินทุกอย่างเลย
คือจะหาอะไรไปห่มจะเป็นผ้าหรือจะเป็นเสื้ออะไรเนี่ยกินทุกอย่างเชคก็บอกว่าโอ้โหดูสิดูความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ให้กับเราสิเรามีสติปัญญาอย่างสมบูรณ์เนี่ยนะครับเราไม่มีลักษณะดังกล่าวเหล่านั้นเนี่ยแต่หลายๆคนเนี่ยไม่ยอมขอบคุณต่ออัลเลาะห์และมีหลายเคสมากมายนะครับที่แสดงให้เห็นว่าเนี่ยผมมองว่าเนี่ยมันก็พอได้ติดตามชีวิตของอุลามะนะครับก็ได้เห็นว่าแนวทางการปฏิบัติการดิกรุลลอฮ์นี่ไม่ธรรมดาไปหาเคสต่างๆที่มีความเจ็บป่วยแล้วเราก็ไปเยี่ยมไปชมนะครับก็ยิ่งทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยนะได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาอย่างมากมายดังนั้นครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยผู้ที่เป็นแบบอย่างกับพวกเรานะครับจึงมีลักษณะหนึ่งเช่นเดียวกันคือการเยี่ยมเยียนผู้ป่วยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้ใส่ไว้เป็นหนึ่งในกิจการเนี่ยในชีวิตของท่านเช่นเดียวกันนะครับในการที่จะออกไปเยี่ยมเยียนกับผู้ที่เจ็บผู้ที่ป่วยนะครับแล้วทุกๆการเยี่ยมเยียนผู้ป่วยนะครับก็เป็นหนึ่งในกาฟาร์เช่นเดียวกันลบล้างความผิดด้วยนะครับการไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วยเนี่ยและเป็นหนึ่งในสิทธิที่เรานั้นจะต้องมอบให้กับพี่น้องมุสลิมด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นคนใกล้ชิดเราไม่สบายอยู่โรงพยาบาลนะครับประสบกับเหตุการณ์เจ็บป่วยต่างๆนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็ได้ส่งเสริมแล้วก็ได้แนะนำนะครับหรือว่าผลักดันให้พวกเรานั้นได้มีส่วนร่วมในการที่จะไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วยกันนะครับเพราะนี่นับเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากมายครับขณะเดียวกันครับคนที่มีความเจ็บป่วยคนที่มีความพิการเนี่ยท่านนบีก็ไม่ได้ให้เขาเนี่ยอยู่เฉยๆเลยนะนบีพยายามยกระดับคนที่มีอาการเจ็บป่วยถึงขั้นพิกลพิการเนี่ยนะครับด้วยกับการมอบหมายหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ให้เช่นท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมมีมักตูมหนึ่งในมุอัซซินของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบิลาลจริงๆนบีก็ยกระดับนะครับถ้าถามถึงท่านบิลาลเนี่ยท่านบิลาลอาจารย์เพาะหรอครับที่นบีเลือกมาให้เป็นมุอัซซินน่ะไม่ครับท่านบิลาลอาจารย์ไม่เพาะท่านบิลาลเนี่ยเป็นคนฮะบะชะคนฮาบิชาก็คือคนเอธิโอเปียปัจจุบันนะครับมีใครที่รู้จักคนเอธิโอเปียเนี่ยจะรู้นะครับว่าเวลาเขาพูดเนี่ยคือเราไม่ได้มาตำหนิกันนะครับแต่จะบอกว่าลักษณะเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเวลาพูดแล้วลิ้นเขาจะแบบว่าพันๆหน่อยเวลาพูดเนี่ยก็จะแบบลิ้นมันจะพันๆแบบนี้หน่อยนะครับซึ่งฟังยากแล้วก็ไม่ค่อยมีความไพเราะเท่าไหร่ในการพูดนะครับแต่ถ้าเป็นคนของเขาอาจจะรู้สึกเฉยๆนะครับแต่ถ้าคนที่ไม่คุ้นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจะศึกษาภาษาอาหรับเนี่ยกับคนฮะบะชะนี่นะฟังยากนะครับแต่นบียกระดับให้ท่านบิลาลมาเป็นมุอัซซินของท่านยังไม่พออับดุลลอฮ์อินุมีมักตูมหนึ่งในชายตาบอดคำว่ามักตูมจริงก็แปลว่าตาบอดเหมือนกันนะครับหนึ่งในคนตาบอดนะครับนบียกระดับด้วยการให้มาเป็นมุอัซซินนะครับเป็นมุอัซซินคนที่2คนแรกคือท่านบิลาลใช่ไหมครับแล้วอาซานสลับกันท่านบิลาลอาซานเนี่ยแสดงว่าใกล้จะถึงเวลาซุบฮีแล้วอาซานที่2นี่แสดงว่าเวลาซุบฮีแล้วให้อับดุลลอฮ์อิบนุอุมมีมักตูมเป็นคนอาซานที่2นะครับดังนั้นครับนี่เป็นหนึ่งในลักษณะที่ท่านนบีให้คนพิการมามีส่วนร่วมในการดูแลสังคมด้วยไม่ใช่ว่าเอาพิการนั้นก็ไปอยู่ในส่วนพิการตัดเขาออกจากสังคมไม่ครับอย่างนั้นจะยิ่งทำให้เขามีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจซะด้วยซ้ำครับแต่ท่านนบีไม่นะครับให้เขามาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะครับแล้วก็ให้มาทำหน้าที่ไม่ธรรมดาด้วยสำคัญด้วยนะครับมาทำการอาซานเนี่ยเพื่อเป็นการประกาศเวลาละหมาดให้พวกเราทุกคนนะครับได้รับความดีงามไปพร้อมๆกันนะครับผ่านการอาซานของเขาครับและในบางครั้งครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยด้วยความเป็นมนุษย์นะครับแน่นอนครับนบีไม่มีความผิดใดๆเลยนะครับแต่มีบางเหตุการณ์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ตักเตือนคืออัลลอฮ์ทรงกำหนดให้เหตุการณ์มันเป็นแบบนี้แหละครับในซูเราะห์อาบัสนะครับอาบัสวะตะวัลลาครับมีเหตุการณ์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ผินหลังให้กับคนตาบอดได้ผินหลังให้ใครนะครับคนตาบอดอายะห์กุรอานจึงได้ลงมายังเหตุการณ์นี้โดยเฉพาะเลยนะครับเนื่องจากว่าครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยกำลังพูดคุยสนทนาแล้วก็กำลังจะดะวะคนที่เป็นระดับแกนนำของมักกะฮ์เนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าก็สนทนากันแล้วก็มีชายตาบอดนะครับอับดุลลอฮ์อุมมีมักตูมนี่แหละมาหาแล้วก็บอกกับท่านนบีว่าอยากจะเรียนรู้นบีก็ผินหลังให้แล้วนบีก็ยังสนทนากับคนที่มีเกียรติในกุเรชอยู่นะครับชาวมักกะฮ์อยู่เนี่ยจนกระทั่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงวะฮีมาเลยด้วยกับเหตุการณ์นี้ครับเป็นการยกระดับคนตาบอดเลยนะครับเป็นการยกระดับเลยอาบะซาวะตะวัลลาตำหนิเลยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตำหนินะครับผินบึ้งหน้าบึ้งและผินหลังให้นะครับอัลลอฮ์กำลังจะบอกว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่ควรเกิด
เราเห็นคนพิการที่เขาเนี่ยอาจจะมาขอความช่วยเหลือจากเราบางครั้งเนี่ยเราเป็นแบบนั้นนะครับบางครั้งเราเห็นว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีเกียรติคนพิการเนี่ยเราไม่ค่อยจะสนใจเขาเท่าไหร่มีใครมีเพื่อนพิการไหมครับแบบสนิทสนมเลยพาไปกินข้าวด้วยกันมีไหมครับส่วนใหญ่ไม่เนื่องจากเราเห็นว่าเขาก็อยู่กับคนพิการไปเราคนที่สมบูรณ์เราก็อยู่ในส่วนคนที่สมบูรณ์ไปลักษณะแบบนี้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตำหนินะครับอันจาอะฮุลอะมาวะมายุดรีกะละอัลละฮูยัซซะกะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตั้งเป็นคำถามว่ารู้ได้ยังไงว่าคนที่พิกลพิการเนี่ยเขาจะไม่ได้รับทางนำจากอัลลอฮฺรู้ได้ยังไงทำไมเราถึงผินหลังทำไมท่านนบีถึงผินหลังให้เขาแล้วก็ไม่สนใจเขานะครับก็เป็นการตำหนิแล้วก็เป็นการยกระดับคนที่มีลักษณะที่ตาบอดนะครับเอายัดซักกอรฟะตันฟาฮุซิกรอนะครับแล้วก็มีการเรียนรู้แล้วจะทำให้เกิดประโยชน์สำหรับเขาเนี่ยนะครับอัมมามานิสตักนาฟะอันตะละฮูตะซอดดาอัลลอฮ์ก็ได้ตำหนิเลยนะครับว่าคนที่เขามั่งมีเนี่ยเขาจะได้รับสัจธรรมหรอคนที่เขาสมบูรณ์เนี่ยเขาจะได้รับสัจธรรมหรอคนที่พิกลพิการเนี่ยก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับจะต้องเอาใจใส่เนื่องจากเป็นบทบัญญัติที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วด้วยกับตัวอย่างทั้งหมดนี้นะครับเป็นการยืนยันว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นหนึ่งในบุคคลที่เอาใจใส่กับคนพิการอย่างมากถึงแม้ว่าจะบางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนบีอาจจะผิดหลังให้อาจจะมีลักษณะดังกล่าวแต่ได้รับการตักเตือนจากอัลเลาะห์และบอกกล่าวว่าทิ้งไม่ได้นะสำหรับคนที่พิการเนี่ยเนื่องจากพี่น้องคิดว่าในสังคมบ้านเรามีคนพิการกี่คนเยอะหรือน้อยครับก็ไม่น้อยนะก็น่าจะเยอะอยู่นะแล้วมีองค์กรไหนที่ให้การดูแลในส่วนนี้บ้างสำหรับมุสลิมมีใครที่ให้การช่วยเหลือแล้วก็ให้การดูแลในส่วนนี้บ้างคำตอบคือยังไม่เห็นเป็นทางการหรือยังไม่เด่นชัดอาจจะมีครับองค์กรเล็กๆให้การช่วยเหลือบางทีก็ดูแลครอบครัวยากไร้แล้วก็ดึงคนพิการไปด้วยอาจจะมีแต่ถามว่าแบบเฉพาะเลยอะที่จะดูแลด้วยกับลักษณะที่บอกว่าฉันขอดูแลแบบว่าดาวินอาฮาร์คนที่มีความพิกลพิการทุพพลภาพต่างๆเนี่ยเป็นการเฉพาะเลยก็ยังไม่เห็นนะครับดังนั้นผมมองว่าเนี่ยซุนนะห์ที่ถูกขาดหายไปจากสังคมก็ควรจะต้องฟื้นฟูนะครับหากว่าเรามีกำลังมีความสามารถนะครับหรือพอที่จะหยิบยื่นให้การช่วยเหลืออาจจะยังไม่ต้องเป็นองค์กรก็ได้เริ่มจากตัวของเรานะครับแล้วก็ดูว่ามีไหมเครือญาติของเราคนใกล้ชิดของเราที่กำลังประสบกับเหตุการณ์ดังกล่าวตรงนี้นะครับเราจะได้มีส่วนหนึ่งจากแนวทางแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในการช่วยเหลือผู้ที่กำลังประสบพบเจอกับเหตุการณ์ดังกล่าวตรงนี้นะครับก็คงจะฝากกับพี่น้องเท่านี้ก่อนนะครับอินชาอัลเลาะห์ในครั้งต่อไปนะครับยังคงมีเรื่องราวอีกพอสมควรนะครับน่าจะ2ครั้งนะครับอินชาอัลเลาะห์เกี่ยวกับเรื่องของบุคลิกภาพของท่านนบีกับผู้ที่พิการนะครับรวมถึงผู้ที่อาจจะป่วยเรื้อรังป่วยแบบว่าไม่มีวันหายนะครับนบีก็จะมีแนวทางในการปฏิสัมพันธ์กับพวกเขาลักษณะแบบนี้นะครับในภาพรวมเนี่ยกำลังใจครับหมายถึงว่าที่เราได้ศึกษามาในวันนี้ทั้งหมดนะครับที่เราได้หยิบยกตัวอย่างเหตุการณ์เนี่ยกำลังใจสำคัญมากแล้วการได้อยู่ใกล้ชิดกับคนป่วยเนี่ยยิ่งทำให้เราได้รำลึกถึงความโปรดปรานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีให้กับเราอย่างมากมายเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้พวกเรานั้นได้เอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเราดูนะครับว่าเราพอที่จะปรับยังไงได้บ้างนะครับเพื่อจะได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับท้ายที่สุดนี้ขอวิงวอนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้อัลลอฮ์ได้ทรงให้การช่วยเหลือกับผู้ที่กำลังประสบบททดสอบเรื่องนี้อยู่ที่กำลังพิการกำลังไม่สบายป่วยติดเตียงอยู่นะครับให้อัลลอฮ์ได้ทรงลบล้างความผิดที่เขานั้นกำลังประสบที่เขาได้สะสมมาในช่วงที่เขายังมีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วขอให้เขานั้นได้รับการช่วยเหลือจอดแล้วให้มีความอดทนเช่นเดียวกันนะครับก็ฝากกับพี่น้องเท่านี้ครับอะกูลิกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์